สายของป้าแมวครับวันนี้ป้าแมวจะมาถ่ายทอดประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ได้เผชิญกับสิ่งลี้ลับมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับใช้ชื่อเรื่องว่ามนต์สั่งตายเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ในค่ำคืนวันนี้กันเลยฮะเห็นป้าแมวเนี่ยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเดี๋ยวช่วงไปปลายปีทิ้งท้ายปลายปี2561มีเรื่องจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันและป้าแมวก็ทำตามสัญญาครับวันนี้มาละหลายคนรอฟังเรื่องของป้าแมวส่วนมากป้าแมวจะเก็บเกี่ยวเอาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ยินได้ฟังมาเอามาคุยเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับแล้วก็ฟังแล้วมันเพลินมันสนุกทุกเรื่องอันนี้ไม่ได้อวยนะนะครับหลายคนลองตั้งใจฟังดูดีๆครับเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนที่เขาเล่าให้ฟังมันสนุกจริงๆเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องของมนต์สั่งตายครับสวัสดีครับป้าแมวสวัสดีครับพี่แจ๊คทำเสียงทำเสียงน่ารักมาเลยวันนี้ ป้าแมวสบายดีนะสบายดีค่ะนะฮะแล้วตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับป้าแมวเมื่อเช้าไปซื้อสายเดี่ยวมา2ตัวเนี่ยจะมาใส่สายเดี่ยวแล้วเนี่ยร้อนจริงไม่ใช่หนาวเด้อ คืออากาศหนาวมันหายไปแล้วล่ะฮะมันจะเข้าหน้าร้อนเลี้ยงเมื่อเช้าไปขึ้นอินทนนท์ยังไม่หนาวเลยโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันคงจะหนาวอีกทีนึงน่าจะเป็นช่วงเกือบไปปลายเดือนละมั้งหวังอยู่นะหวังอยู่ให้มันหนาวค่ะอย่าไม่หนาวนะเพราะว่าปลายปีนี้เนี่ยพวกเราทีมงาน The Ghost Radio จะขึ้นไปเคาท์ดาวน์ที่เชียงใหม่ทําอะไรไปเคาท์ดาวน์กับป้าแมวนะมาป้าแมวมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ท่านนึงไปเจอเรื่องนี้มาค่ะแล้วก็มาเล่าให้ป้าแมวได้ฟังใช่นะฮะเรื่องของมนต์สั่งตายป้าแมวครับเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของตาหลวงกับพันโตนะคะพี่แจ็คไปตามหาเด็กผู้ชายคนนึงเขาหายเข้าไปในป่าครับเรื่องมันเป็นที่ว่าเด็กคนเนี้ยเป็นคนหนุ่มแล้วเนาะเป็นรุ่นหนุ่มแล้วเขาจะชอบเรื่องพวกคาถาคมพวกเหมือนกับข้างคล้ายเลยอ่ะพี่แจ็คก็เวลาเขาจะอยู่สองคนกับแม่เขาแล้วเขาชื่อพี่มณิชเนาะพี่มณิชเนี่ยแกชอบมากเลยแกก็ว่างจากงานที่ดูแลแม่แกก็จะมาวนเวียนมาอยู่กับตาหลวงมาถามนู่นถามนี่มาขอเล่าเรื่องเก่าๆคุณตาก็เมตตาเนาะพอเห็นเด็กหนุ่มๆชอบเรื่องประมาณนี้เนาะท่านก็ถามที่ไปที่มาก็กลายเป็นว่าบ้านก็อยู่แถวจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนคุณตาก็วันหนึ่งคุณตาว่างคุณตาก็ถามว่าไอ้มณิษฐ์แกอยู่ลำพูนอยู่บ้านไรครับพี่มณิษฐ์ก็บอกอยู่บ้านนี้ครับคุณตาตาหลวงก็บอกงั้นเคยได้ยินไหมตำนานของบ้านตัวเองเนี่ยพี่มณิษฐ์ก็บอกไม่เคยได้ยินครับตาครับตาก็แกว่างเนาะตาก็เล่าให้ฟังแกก็มีพี่มณิษฐ์เนี่ยมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆแกก็หายเหงาไปเป็นพักๆครับแกก็เล่าให้ฟังว่าตำนานหมู่บ้านของพี่มณิษฐ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นป่ามะเขือแจ้พี่แจ้รู้จักมะเขือแจ้เนาะมะเขือแจ้เป็นมันมะเขือแจ้เนี่ยมันเป็นมะเขือเนี่ยค่ะเขาใช้ตามน้ำพริกกะปิเปลือกมันจะเหนียวเหนียวหน่อยมันจะไม่กรอบเหมือนมะเขือที่เขาใส่แกงเขียวหวานแกงเผ็ดพวกเนี้ยไม่เหมือนอือครับอ๋อนั้นเรียกมะเขือแจ้ใช่คนทางเหนือเนี่ยเขาจะเรียกมะเขือแจ้ครับใช้ตามที่กะปินี่แหละนั่นในหมู่บ้านเนี้ยเขาจะมีป่ามะเขือแจ้อยู่ครับแล้วก็ป่ามะเขือแจ้เนี่ยต้นมันจะเหมือนกับว่ามันสวยอ่ะพี่แจ็คไม่ใบสวยต้นสวยแต่ไม่เคยให้ลูกไม่ออกดอกไม่ออกผลครับสวยเป็นดงอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไม่มายุ่งเพราะว่ามาก็ทำอะไรไม่ได้กินก็ไม่ได้เก็บก็ไม่ได้จนวันนึงเนี่ยลุงแกทำนาอยู่แกก็เห็นมีพระธุดงค์กลุ่มนึงเนี่ยประมาณ4องค์เดินมาหาแล้วก็มาถามว่าลุงไอ้ป่ามะเขือแจ้ที่เขาลือกันว่ามันไม่ออกดอกผลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนลุงก็บอกป่ะเดี๋ยวผมพาท่านไป
ลุงก็นำท่านธุดงค์ไปที่ป่ามะเขือแจ้น่ะครับท่านก็เลยบอกให้ลุงกลับไปก่อนลุงก็กลับไปทำนาต่อพระธุดงค์สี่องค์ก็เดินเข้าไปในป่าแล้วก็ถอดจีวรแล้วก็คุมลงไปที่ป่ามะเขือแจ้ตรงกอนะพี่แจ๊คแล้วท่านก็ไล่มนต์พอไล่มนต์ปุ๊บพอแหวกกอมะเขือแจ้เข้าไปมันก็จะเป็นพวกทองคำพวกทองอ่ะพี่แจ๊คค่ะคนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าคนที่เขามีวิชาเนี่ยเขาจะเอาของพวกนี้มาซ่อนไว้แล้วก็ไล่มนต์ปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นครับค่ะพอพระธุดงค์กลุ่มนี้ไล่มนต์เจอทองเนี่ยคือเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาเนาะท่านก็เก็บใส่ย่ามไปแล้วท่านก็แบ่งใส่ถุงแล้วก็เอาไปให้ลุงที่ทำนาครับลุงก็บอกว่าท่านครับผมไม่เอาเยอะเพราะว่าไม่ชอบกินพระบอกว่าเอามะเขือแจ้มีลูกแล้วนะครับท่านก็เอามาเขือลุงลุงก็บอกไม่เอาท่านก็บอกเอาไว้เถอะเอาไปกินที่บ้านครับพอลุงไปแกะถุงดูก็เป็นทองเป็นทองคือหมายถึงว่าพระสี่รูปนี้เนี่ยท่านรู้ว่าตรงเนี้ยมีคนมีวิชาเอาทองมาซ่อนไว้ก็เลยแล้วก็ไล่มนมาเอาทองอันนี้เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่านะคุณผู้ฟังนะคือตาเป็นผู้ใหญ่เนาะไอเด็กมันอยากรู้ตาท่านก็เล่าให้ฟังครับตาก็เล่าให้ฟังที่วันนี้มันก็ชอบคือคนเขาชอบอยู่แล้วเนาะพอเป็นเรื่องอู้ยิ่งชอบใหญ่เลยแล้วก็หลังจากนั้นตาก็ไม่ได้ข่าวอะไรไม่ได้ข่าวก็เงียบไปเสร็จไม่นานสักเท่าไหร่ค่ะแม่ของพี่วันนี้เนี่ยก็ร้องไห้มาหาทุนตาบอกว่าเขาเก็บของใส่กระปุกกระเป๋าเนี่ยว่าบอกแม่ว่าจะไปเที่ยวสัก 2-3 วันแล้วก็หายไปพี่แจ๊คครับหายไปแล้วก็เพื่อนที่ไปชวนเนี่ยก็มาบอกให้แม่ว่ามันเข้าป่าไปไหนไม่รู้แม่เหมือนไปลองของก็แกพ่อเหมือนกับแกเองก็ไปเรียนวิชานู้นวิชานี้มาประมาณเนี้ยค่ะครับแล้วก็เลยอยากที่จะลองของที่ตัวเองรู้มาแล้วหญิงฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคุณตาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนว่าแกก็มีส่วนนิดที่ไปกระตุ้นต่อมเนี่ยของพี่มณิชค่ะคุณตาก็เลยแม่ก็ร้องไห้เนาะตาก็บอกไม่เป็นไรท่านจะไปตามให้ท่านก็ขอเสื้อผ้าพี่มณิชที่ใช้ใส่ประจำวันเนี่ยคุณตาก็มาทำพิธีแล้วก็ดูวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกให้แม่ของพี่มณิชว่าพี่มณิชเนี่ยยังไม่ตายเพราะท่านดูจากวันเดือนปีเกิดอะไรเนี่ยท่านบอกยังดูได้ยังดูมองเห็นอนาคตคือไม่มืดไม่เงียบคือคนดูดวงเขาอาจจะคิดอย่างนี้นะพี่แจ๊คคือพอดูดวงแล้วเนี่ยยังพอมองเห็นอนาคตอยู่คือคนเนี้ยยังไม่เป็นอะไรแม่ก็ดีใจร้องไห้ก็เลยฝากให้ตาช่วยไปหาหน่อยคุณตาก็เก็บของก็บอกคุณยายว่าขอเวลาสัก 4-5 วันนะจะไปตามลูกคุณป้าสมเนี่ยไอ้พี่มณิชเนี่ยกลับมาครับก็รู้พิกัดแล้วว่าไปไหนไปเข้าป่าเนี่ยไปพิกัดตรงไหนไปอะไรครับตาก็คนแรกที่ตาจะคิดถึงก็คือผ่านโตท่านก็เก็บของอะไรปุ๊บท่านก็ไปหาเพื่อนท่านผ่านโตไปถึงบ้านผ่านโตอยู่ก็ทักทายอะไรกันเสร็จผ่านโตก็บอกกำลังจะพูดให้ฟังเหมือนกันว่ามีคนมาจ้างพันโตเนี่ยนำไปหาเหมือนจะเป็นสายตำรวจแจ๊คที่เข้าไปในพวกชนเผ่าที่สมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีเนี่ยเขาจะขนฝิ่นกันคือเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยก่อนนี่เขาจะขนฝิ่นเขาจะอะไรกันเขาปลูกฝิ่นกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยแล้วสายตำรวจเนี่ยก็หายไป2คนแต่พันโตไม่รับงานนี้เพราะว่าพันโตก็อธิบายให้ตาฟังว่าถ้าสมมุติว่าไปเข้าป่าเพื่อจะไปตามหาสายตำรวจสองคนเนี้ยถ้าสมมุติว่าไปเจอชนเผ่าที่เขาในสายส่งสายที่เขาขนของประเภทเนี้ยเขาจับได้เขาฆ่าเลยนะถูกต้องเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ไว้เลยพันโตไม่รับพอตาหลวงไปหาพันโตก็เลยบอกว่างั้นกูไปกับมึงละกันไปตามไอ้เด็กคนเนี้ยไปมีพิกัดรู้แล้วเข้าไปตาก็นึกในใจว่าตายถ้าเกิดสมมติมันเดินป่าตรงนี้แล้วมันไปเจอกลุ่มนี้เข้าแต่ท่านก็ดูจากดวงจากวันที่แล้วมันยังไม่เป็นอะไรอ่ะ
ท่านตัวก็บอกเออมึงก็อย่ามาคิดมากก็เอางี้ถ้าไปแล้วเจอไอ้เด็กคนเนี้ยกูก็อาจจะเจอไอ้สองคนที่ว่าเป็นสายตำรวจถ้าดวงมันจะยังไม่เป็นอะไรสองเท่านี่ก็เข้าป่าไปด้วยกันเข้าป่าไปด้วยกันก็หลังจากไปทั้งไปทั้งรถไปทางเดินเท้าอะไรจนจะเข้าไปใกล้ของของชนเผ่าเนี้ยซึ่งป้าจะไม่พูดเนาะว่าเป็นเผ่าไหนเขาเรียกชนเผ่าละกันพอดีช่วงที่เดินป่าเท้าหรือว่านั่งรถไปจนกระทั่งเข้าไปในป่าลึกๆก่อนจะถึงหมู่บ้านเผ่าเนี้ยค่ะสองผู้เฒ่าก็ทำห้างขึ้นนั่งห้างกันแล้วคืนนั้นอ่ะทันโตก็คุยกับตาหลวงว่าเฮ้ยคือดูจากเสียงในป่าเนี่ยมันไม่มีหมูมีหมามีเสือมีอะไรข้างมีอะไรสักอย่างคือมันเงียบสงัดมากเลยเงียบจนกระทั่งทานก็ดูไม่ออกว่ายังไงคืนนี้ก็อย่าหลับกันละกันก็หลับตื่นๆกันไปละกันก็คุยกันสองคนอยู่บนห้างจนตกดึกน้ำค้างก็ลงสองเท่าก็จะงีบหลับจะหลับไปตากันหนังสมาธิอะไรไปทานตัวก็ยืดตัวขึ้นแล้วก็ถามตาหลวงว่าไอ้หลวงนี่ได้ยินเสียงสวดไหมตาหลวงบอกได้ยินอย่าทักอย่าทักเฉยไปเลยประมาณเนี้ยแล้วตาก็อธิบายให้ท่านตูฟังว่าช่วงเนี้ยเท่าที่ท่านดูจากเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีคนที่เขาเล่นของอ่ะพี่แจ๊คเขาจะออกมาลองของเขาจะออกมาลองอาคมกันเนี้ยคือเสียงสวดเนี้ยมันเป็นเสียงสวดภาษาอะไรซึ่งมันยังไม่ชัดเจนก็ให้ท่านตูนั่งฟังเฉยๆก็เป็นเสียงสวดอย่างเนี้ยค่ะพี่แจ๊คมาไปแล้วรอกแต่คืนนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่มีผีไม่มีสางไม่มีอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งรุ่งเช้าสองเท่าก็ไต่ห้างลงมาแล้วก็ดูจากต้นไม้ดูจากพืชพันธุ์อะไรที่ปลูกเนี่ยเหมือนกับว่าใกล้จะถึงหมู่บ้านที่ชนเผ่านี้อยู่ก็เดินไปถึงก็เป็นจริงๆสมัยนั้นเนี่ยที่แม่เล่าให้ป้าฟังเนี่ยเขาปลูกบ้านเนี่ยเขาจะไม่ปลูกแบบถาวรคือถ้าเขาขนพวกเนี้ยเนี่ยเขาจะปลูกแค่ว่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วสมมุติว่าจะย้ายกันก็ย้ายกันไปเพราะเหตุที่จะย้ายหมู่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นเหตุใหญ่ซึ่งจะต้องเกี่ยวกับผีมาเป็นอันดับหนึ่งของเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอเข้าไปในหมู่บ้านนี้ได้ปุ๊บเนี่ยก็อันดับแรกอย่างที่เคยฟังต้าเล่าเรื่องเดินป่าเนี่ยเนาะคนที่จะเจอเลยก็คือหัวหน้าหมู่บ้านของเขาก็ยังไม่ได้คุยอะไรก็คือมาถามไถ่ตาก็บอกแค่ว่ามาตามหาเด็กหนุ่มเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ซึ่งพูดผ่านพันโตเพราะพันโตเนี่ยแกพูดภาษาสวยเป็นแกก็จะสื่อสารให้ฟังว่ามาตามหาคนนะแล้วหัวหน้าบ้านก็บอกว่ามันมีคนมาตามหาคนเหมือนกันภาพนี้ที่เนี้ยสองคนครับแต่ก็ไม่ได้เจอกันเดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะล้มหมูล้มหมูล้มไก่ฆ่าไก่อะไรเลี้ยงเหล้ากันคืนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่ามาคนที่มาตามหาเนี่ยทางเขาเนี่ยเห็นเจอไหมตันโตก็บอกให้ตาหลวงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีแขกอะไรเข้ามาแปลกหน้าอะไรเนี่ยเขาจะต้องยินเลี้ยงแล้วก็จะต้องถามที่ไปที่มาว่าเป็นยังไงครับตกคืนนั้นก็ตาหลวงก็สังเกตทันโตว่าอาบน้ำอาบท่าเสร็จแต่งใส่ผ้าอะไรออกมาพานจะใส่เต็มยศเลยก็คือสะพายปืนแก๊ปที่พานออกไปตาก็สะพายมีดดาบของแกก็เน็ตมีดหมอติดเดียวออกมาแล้วก็นั่งล้อมวงกันเนี่ยค่ะเขาก็ฆ่าหมูย่างหมูแกงอ่อมหมูอะไรของข้าแกงป่าเนี่ยก็ทำมาเลี้ยงกันสักพักกินอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตอนที่ยกสำรับมาเนี่ยทานโตเขาจะมีช้อนเงินหรือว่าไอเป็นเครื่องมือเขาอะพี่แจ๊คที่ว่าก่อนจะกินเนี่ยทานโตเขาจะเอาจุ่มลงในของกินก่อนเพราะว่าในนั้นยาสั่งมันเยอะอ๋อเหมือนเป็นการแก้ทางเกี่ยวกับเรื่องของคุณสายแก้ของไว้ก่อนใช่ทานก็จะหยิบไอช้อนเงินหรือไอตัวไอมีดด้ามงาช้างอะไรตัวเนี้ยจุ่มลงไปในแกงก่อนครับแกจะดูว่าถ้าไม่มีเหตุผิดปกติจากแกงถ้วยนะ
ก็คือกินได้แกก็ทำเนี่ยทำตามวิชาของแกเนาะพอทานข้าวอะไรจะกินข้าวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหัวหน้าบ้านก็ลงมาหัวหน้าบ้านก็ลงมาแป๊บนึงนะพี่แจ๊คเดี๋ยวเอากุญแจให้ป๋าแป๊บนึงครับครับค่ะขึ้นเข้าบ้านแป๊บนึงนะป๋าไปเพิ่งกลับมาเหรอฮะโอเคต่อกันป๋าเพิ่งกลับมาเหรอฮะค่ะช่วงนี้งานแกเยอะอ๋อนึกว่างานโรงแรมค่ะไปเล่นงานโรงแรมโอเคโอเคครับศิลปินค่ะพอทานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับหัวหน้าบ้านก็ลงมาพอลงมาปุ๊บตาดูรู้เลยว่าคือจากที่พันโตพูดให้ฟังก่อนจะเข้ามาเนี่ยว่าหัวหน้าบ้านคนเนี้ยจากเสียงเล่าของชาวบ้านที่ก่อนจะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นหมอผีด้วยเขาเป็นหมอผีด้วยแล้วก็ช่วงเนี้ยอารมณ์เขาจะไม่ค่อยดีเพราะลูกชายเขาไม่สบายเพราะว่าเขามีลูกชายอยู่คนเดียวแต่ตายังไม่ได้เห็นนะยังไม่ได้คุยอะไรกันแล้วก็ลงมาก็คงแต่งเต็มยศเขาอะคือเขาเป็นหมอผีอยู่แล้วเนาะหมอลงมาเสร็จเขาก็ถามว่าสองคนที่มาแล้วก็มาอยู่ในหมู่บ้านเขาวันเนี้ยก็นั่งอยู่ถัดจากคุณตาไปก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วก็มาตามหาคนเหมือนกันหัวหน้าบ้านก็เรียกเด็กผู้ชายในเผ่าเขาเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ11-12ขวบนะพี่แจ๊คสองคนแล้วก็ให้เด็กสองคนเนี่ยนอนลงไปกลางลานเลยนะนอนหงายลงไปทั้งคู่เขาก็ถือเหมือนกับเป็นแส้อะไรสักอย่างนะพี่แจ๊คแล้วเขาก็ท่องบทสวดมนต์ของเขาอ่ะแล้วก็เอาแส้ตัวเนี้ยก็คือขีดไปขีดมาในตัวเด็กสองคนเนี่ยปากก็ท่องคาถาไปตาหลวงก็นั่งดูคือคนมีวิชาเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะดูทางกันว่าเฮ้ยทำอะไรอะไรเนี่ยตาก็นั่งดูค่ะตาก็รู้ว่าเหมือนเขาสวดเรียกอะไรสักอย่างนะพี่แจ๊คสวดเป็นภาษาสวยอะไรเขาเนี่ยเรียกสักพักเดียวพี่แจ๊คก็ไอเด็กผู้ชายไอคนที่นอนอีกคนนึงเนี่ยคนที่จะท้มท้วมอ้วนๆขาวๆหน่อยมันก็เด้งตัวลุกขึ้นนั่งอีกคนไม่เป็นไรไอ้เด็กคนอ้วนท้วนอ้วนท้วนท้วมเนี่ยมันเริ่มตัวมันลุกขึ้นนั่งพอลุกขึ้นนั่งตามันก็จะมองตรงแบบไม่กระพริบเลยนะแล้วก็พูดออกมาเป็นเสียงแบบเสียงคนแก่ผู้หญิงเป็นภาษาเขานะพูดกับหัวหน้าบ้านก็ถามอะไรสักอย่างเนี่ยเด็กคนนั้นมันก็ตอบพอตอบปุ๊บมันก็ล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วมันก็เด้งขึ้นแล้วทีนี้เด้งขึ้นยืนจังก้าเลยพานโตก็เหลียวไปบอกให้ตาหลวงว่าเขาถามเด็กคนนั้นนะว่าเขารู้ว่าเป็นสายตำรวจเข้ามาแต่เขารู้ว่าอยากรู้ว่าคนไหนครับเขาก็ยื่นไอ้ตัวแส้เนี่ยให้ไอ้เด็กผู้ชายคนนั้นไอ้เด็กนั่นก็เดินกระย่องกระแย่งคือลักษณะไม่ใช่เป็นเด็กอายุ11-12แล้วมันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็พูดแบบเป็นเสียงคนแก่ผู้หญิงอะเนาะแล้วก็เอาไอ้ไม้แส้ที่หัวหน้าหมู่บ้านยื่นให้เนี่ยแล้วก็เอาไปฟาดสองคนที่ยืนที่นั่งอยู่ข้างตาหลวงเขาฟาดปุ๊บลูกน้องเข้าข้างหลังก็ต่างหูก็ต่างยกปืนพอยกปืนปุ๊บพานโตก็ยกบ้างตาหลวงก็จับมีดคือบ้านนี้ที่แม่เล่าเนี่ยบรรยากาศมันคงมาคุมากเลยอ่ะค่ะก็แต่หัวหน้าบ้านบอกว่าไม่เป็นไรคือก็เลยไปถามกลายเป็นว่าสองคนนี้เป็นสายตำรวจจริงๆสายตำรวจจริงก็โอลหม่านกันพักนึงแต่สองคนนี้เขาก็ไม่สู้นะพี่แจ๊คเหมือนกับว่าเขาสู้ไม่ได้คือแค่สองคนเนี่ยสู้ไปก็โดนไอ้ลูกดอกอาบยางร่องสักคนละจึ๊กก็คงไม่เหลือแหละเขาก็ไม่สู้ก็สักพักนึงก็ลากจูงแขนกันก็หายไปหายไปเสร็จตาก็เลยเขาไปบอกว่าตากับพันโตเนี่ยไม่ได้เป็นสายนะมาตามหาเด็กจริงๆเป็นเด็กผู้ชายหัวหน้าก็หมู่บ้านก็บอกว่าเด็กผู้ชายรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเขาจับไว้เองเอาเขาจับไว้ใช่ครับคือทุกคนที่แตกหน้าเข้าไปนะพี่แจ๊คเขาจะจับไว้หมดคือเขาจะไม่ไว้ใจใครครับแต่อย่างพันโตนะคือลักษณะของพานเนี่ยเขาจะดูรู้นะแล้วพูดภาษาเขาได้ครับ
แต่อย่างน้อยเขาก็คิดว่าถึงมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็หนีเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นถิ่นเขาอยู่มันเป็นถิ่นเขาอยู่แล้วครับก็ตาก็เลยบอกว่าตาจะขอเด็กคนเนี้ยที่จับไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสายเป็นอะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นเด็กหนุ่มที่ว่ามันแค่มันอยากมาลองของเฉยครับแต่หัวหน้าหมู่บ้านก็บอกไม่ให้คือเข้ามาแล้วคือด้วยความอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่ให้หลุดออกไปช่วงที่กำลังเหตุการณ์มันไม่ดีอ่ะพันโตก็จะพยายามพูดว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือไอ้ทานที่มันเดินป่าเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมาเจอกลุ่มนี้อยู่ประมาณนี้ก็ประมาณพูดทั้งขอทั้งขู่หัวหน้าเผ่านี่เขาก็ไม่ให้พอไม่ให้ปุ๊บตาก็เลยถามไปคำเดียวคือเขาหันหลังจะเดินขึ้นบ้านแล้วนะตาก็หันไปถามคำเดียวว่าลูกชายของท่านอ่ะไม่สบายเป็นอะไรหัวหน้าหมู่บ้านก็ชะงักเลยแล้วก็หันมาบอกว่ารู้ได้ไงว่าลูกชายเขาไม่สบายตาบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือชาวบ้านข้างนอกเนาะคือได้ยินมาจากชาวบ้านข้างนอกนู้นว่าลูกชายไม่สบายก็คงเดาได้ว่าคงเป็นลูกชายท่านอ่ะเพราะว่าดูจากคุณตานี่ท่านจะมีวิชาอะไรของท่านไม่ทราบนะพี่แจ๊คท่านจะพอดูสีหน้าลักษณะของคนเนี่ยท่านจะรู้หัวหน้าหมู่บ้านก็ชะงักไปตาก็บอกว่าอาการมันเป็นยังไงไปโดนทวนไหนมาบอกมาสิหัวหน้าหมู่บ้านก็พาขึ้นไปอยากรู้ก็พาขึ้นไปแต่ก่อนที่จะพาไปเนี่ยนะพี่แจ๊คตาจะต้องบอกให้ตรงใจเขามากเลยนะเขาไม่ได้พาขึ้นไปง่ายๆตาก็จะบอกว่ามีอาการทุรนทุรายที่ไหนแล้วคือเหมือนคนที่มีอะไรบางอย่างในตัวพี่แจ๊คแล้วจะอ้วกอ้วกออกมาแบบที่เขาบอกว่าโดนเศษหนังควายเข้าท้องอ่ะนี่คืออาการของคนโดนก็คือมันจะทุรนทุรายแล้วกินอะไรเนี่ยจะอ้วกออกมาคือบางคนเนี่ยอย่างที่คุณแม่เล่าเนี่ยมันออกมาเป็นแผ่นก็มีที่แท้เป็นแผ่นหนังเลยนะพอคุณตาทักไปนี้ปุ๊บเนี่ยหัวหน้าหมู่บ้านบอกตรงหมดเลยซึ่งมันก็ตรงกับที่คุณตาท่านถนัดแต่ด้วยที่ว่าถอนของซึ่งไม่มีที่มาที่ไปเนี่ย มันก็เป็นการเสี่ยงสำหรับตัวท่านเหมือนกัน แต่ด้วยความที่ท่านเหมือนมีความรู้สึกนิดๆก็ท่านก็มีส่วนที่ทำให้ตัวเนี้ย มันมาแบบเนี้ยท่านก็ยังมีส่วนอยู่ท่านก็ยอมก็บอกว่าท่านจะถอนของตัวนี้ให้ ท่านทำได้พันโตก็บอกเฮ้ยมึงคือพันโตนะท่านคือเพื่อนเนาะท่านก็รักกันบอกว่าคุณทำได้ไม่เหลือให้ดวงบอกท่านบอกต้องมันต้องทำแล้วพี่แจ๊คมันไม่ทำไม่ได้มันเขาเรียกว่าขาข้างหนึ่งมันเข้าอยู่ในโรงแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ทำยังไงมันก็ไม่ได้ท่านก็เลยบอกท่านจะลองก็ขึ้นไปดูก็เป็นจริงพี่แจ๊คก็คือทุรนทุรายคือนอนแบบโอ้ยคือไม่ให้นึกถึงภาพคนที่ทุรนทุรายแล้วลักษณะการอ้วกเนี่ยถ้านึกไม่ออกเนี่ยถ้าจะให้ทุกคนที่ฟังเนี่ยให้นึกถึงคนที่เขาไปตักยาที่วัดถ้ำกระบอกป้าคิดว่าอ้วกประมาณนั้นเลยนะครับคืออ้วกจนจะตายอ่ะตาหลวงก็จดก็คือให้พันโตจดว่าท่านจะใช้อะไรบ้างในการที่ถอนของไอ้ตัวเนี้ยแต่หน้าตาก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเหมือนกับว่ามันจะยากจะง่ายเนี่ยมันตัวท่านก็เสี่ยงด้วยไงพันโตก็จดตามที่ตาบอกก็ให้บอกให้หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยทำมาเขาก็ทำมาแป๊บเดียวนะเพราะว่าพวกนี้เขาถือผีอยู่แล้วของพวกนี้เขาเตรียมไม่ยากเขาก็เตรียมมาพี่แจ๊คเตรียมมาตาก็ทำช่วงที่ทำพิธีเนี่ยมันก็พันโตก็อยู่ตลอดนะไม่ทิ้งเลยแล้วก็ท่านก็จะไล่ทุกคนลงไปหมดไล่ทุกคนลงไปหมดตาก็ทำพิธีสวดมนต์คาถาคมของท่านอ่ะพร้อมทั้งของที่ท่านมีในย่ามท่านก็ออกมาหมดเลยนะก็ทำพิธีไล่ไปไอเด็กหนุ่มนี่ก็นั่งถอดเสื้อใส่แต่กางเกงผ้าเกี่ยวตัวเดียวก็นั่งสั่นเคลิ้มอย่างเงี้ยน่ะพอท่านทำพิธีจนถึงขั้นสุดท้ายที่จะเสร็จอยู่แล้วนะท่านก็ใช้มีดหมอท่านเขียนอะไรสักอย่างลงบนกระหม่อมไอคนเนี้ยสักแป๊บเดียวเองพี่แจ๊คตาหลวงแกเห็นพานโตก็เห็นเหมือนเป็นอะไรเงาดำๆสักอย่างคือวูบออกมาจากตัวไอ้ลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะแล้วเข้าไปปะทะตาหลวงแล้วก็หายไปเลย
ตาก็ทรุดลงทรุดลง2เข่าเลยนะทรุดลงคุกเข่า2เข่าเลยครับท่านตู้ก็เห็นว่าเอ้ยไม่จัดการไม่เข้าท่าเลยแต่ท่านก็พอไอ้เด็กผู้ชายหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็นอนหงายผึ่งลงไปเลยท่านตู้ก็เรียกพวกพ่อแม่เขาขึ้นมาเขาก็อุ้มลูกเขาลงไปเนาะท่านตู้ก็บอกว่าเรียบร้อยละก็เอาไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ทำพิธีเรียกขวัญอะไรของท่านไปท่านตู้ก็มาที่ตาหลวงตาหลวงก็คุกเข่ามือสองข้างก็เท้าพื้นเลยพี่แจ๊คตัวสั่นเทิมเลยแล้วท่านก็บอกท่านตูว่าท่านน่ะโดนของคนเนี้ยเข้าตัวท่านแล้วโดนแล้วอ่ะใช่คือลักษณะที่แม่เล่าเนี่ยนะก็คือตาท่านก็พยายามนะพี่แจ๊คคือพยายามสู้กับไอ้ของที่เข้าตัวท่านเนี่ยท่านจะสั่นไปทั้งตัวแล้วก็เหงื่อแตกเหงื่อแตกแล้วท่านจะกัดฟันจนแก้มจนกรามเนี่ยขึ้นเป็นสันนูนเลยพี่แจ๊คจนไม่ไหวท่านก็ล้มตัวลงนอนแผ่เลยนะแล้วก็คางลักษณะเดียวกันกับไอ้คนนี้เลยคางแบบคางเอ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็พันตัวก็ถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างหลวงรู้สึกไงเป็นยังไงครับตาก็บอกว่ามันรู้สึกเหมือนมันมีตัวอะไรอ่ะมันวิ่งอยู่ในตัวท่านตลอดวิ่งอยู่ในเนี้ยทั้งทิ่มทั้งแทงจนกระทั่งท่านบอกว่ามึงลงไปครับมึงปล่อยตัวนี่ไม่เป็นไรท่านก็พยายามสวดมนต์แล้วก็สวดบทที่พยายามถอนของออกจากตัวท่านเนาะก็ไม่สำเร็จแต่ตาหลวงก็สลบไปท่านตัวก็ชุดหน้าชุดตาอะไรตาหลวงแกก็ไม่หนีเลยนะก็อยู่กับตาหลวงตลอดก็จนนายที่หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกว่าโอเคเขาจะปล่อยเด็กผู้ชายคนนี้ให้ปล่อยให้นะเพราะลูกเขาหายแล้วเขาจะให้คนของเขาเนี่ยไปส่งเด็กคนเนี้ยออกจากป่าไปคือจะไปส่งจนถึงถนนหลวงเลยครับแล้วก็พันตัวก็เชื่อใจเพราะว่าพวกเนี้ยถ้าเขารับปากอะไรแล้วเขาทำพี่แจ๊คเขารับปากแล้วเขาทำเขาจะไม่มีเบี้ยวครับก็ตกลงกันเขาจะเอามานิดเนี่ยไปส่งถนนหลวงแต่ส่วนพันโตกับตาหลวงเนี่ยเขาจะไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านเขานะคือเหมือนเขากลัวพี่แจ๊คเขากลัวไอ้ของเนี้ยใช่คือแต่ก็จะไม่เอาไปฆ่าไปทิ้งที่ไหนนะเขาก็จะไปหาที่ให้ก็ไปอยู่กันในนั้นนะสองคนเหมือนจะเป็นเวิ้งเป็นถ้ำอะไรเล็กๆอย่างพี่แจ๊คซึ่งภูมิประเทศก็พอได้ก็อยู่เป็นที่สูงก็คือดูอะไรได้แต่แล้วก็พันโตอ่ะเขาก็มีวิชาของเขาใช่ไหมก็ดูแลกันละกันคือวิน50-50ก็คือลูกเขาหายตาหลวงก็ปัดเขาก็คืนมันนิดไม่ให้ไปตาหลวงก็ถอนของเองแต่ไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านก็อุ้มลากหามปลาใส่แค่ทุลักทุเลไปใกล้พอสมควรพี่แจ๊คไปจะอยู่ในถ้ำในตัวเนี้ยนะพอเข้าไปเนี่ยพรานโตข้าก็ทำพิธีของพรานแล้วทีนี้ที่จะเป็นคาถาอาคมของเขาที่ว่าจะกำบังสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เนี่ยไม่ให้เข้ามากำหนดเขตอาณาเขตไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาทุกอย่างท่านที่ท่านโตมีเนี่ยท่านโตก็งัดออกมาทำหมดเลยนะตาก็อยู่ในนอนในแค่ในถ้ำเนี่ยจะคางตลอดเวลาท่านจะคางแบบบางครั้งก็ลุกขึ้นคุกเข่าเอามือเท้ากับพื้นเนี่ยแล้วก็สั่นเทิมแล้วก็ทะลึ่งลุกขึ้นยืนตาขวางคือท่านพยายามทำทุกอย่างแล้วก็ล้มลงไปอีกล้มไปนอนอีกอยู่งั้น2วันไม่ได้กินอะไรเลยพันตัวก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงจนกระทั่งน้ำตาซึมว่าจะเอาชีวิตเพื่อนมาทิ้งตรงนี้แน่นอนเพราะว่าตัวพานเองเนี่ยไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรที่จะถอนของไอ้ตัวเนี้ยที่ไอ้เศษของเนี่ยไม่มีวิชาอะไรเลยมีอย่างเดียวก็คือสวดภาวนาท่องคาถาเรียกเจ้าป่าเจ้าเขาที่มีอยู่เนี่ยมาไอ้ยังไงก็ได้ที่จะช่วยให้ตาเนี่ยหายหรือหลุดออกจากตรงนี้ตันโตก็ทำทุกอย่างนะพี่แจ๊คไปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาทำพิธีแบบเต็มอัตราเลยจนมีอยู่ประโยคนึงที่ตันโตไหว้อยู่หน้าถ้ำบอกเจ้าป่าเจ้าเขาว่าจะทำยังไงก็ได้ให้วิกฤตตรงเนี้ยหายไปท่านอายุขนาดนี้แล้วสมมติว่าตอนนั้นตันโตอายุ65สมมุติว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านอาจจะอยู่ถึงอายุ80เนี่ยท่านยอมแลก5-10ปีเนี่ย
เพื่อที่จะคือยอมเพื่อนทั้งคืนยอมแลกอายุตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนคือแลกกันเลย5ปี10ปีครับขอให้หลวงมันหายท่านก็ทำได้ดีได้ครับแล้วก็เหมือนจะก็ไม่นานนะพี่แจ๊คยังตะวันไม่ตกดินเลยตะวันยังไม่ตกดินเลยเพื่อนได้ยินเหมือนเสียงคนมาตักน้ำอยู่ข้างหลังข้างหลังไอ้ตัวถ้ำที่อยู่นะเห็นได้ยินเหมือนคนตักน้ำและเทใส่ภาชนะอย่างหนึ่งทานก็เดินไปเป็นพระธุดงค์เป็นพระธุดงค์ถ้าเป็นตาหลวงเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่จับตาละคือพระธุดงค์อะไรจะมาธุดงค์ไกลขนาดนี้แต่ด้วยที่พานไม่ได้คิดอะไรนะคิดไปห่วงเพื่อนอย่างเดียวพานก็เดินไปไหว้พระธุดงค์พระธุดงค์ก็ทักมาคำนึงว่าโอ้รักเพื่อนคนนี้มากเหรอถึงท่านโยมเองอ่ะแลกชีวิตที่บ้านตายที่เหลือเนี่ย5-10 ปีเนี่ยรักมากขนาดนั้นเลยเหรอแต่หลวงก็บอกว่าก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันนานแล้วก็หลายครั้งแล้วที่มันเป็นเนี่ยเพราะว่ามันไปช่วยไอ้ตัวเด็กคนนี้ให้กลับไปหาพ่อหาแม่ได้แล้วแต่พระธุดงค์ท่านบอกว่าท่านก็หัวเราะบอกว่าเดี๋ยวโยมขอบไอ้ถังน้ำเนี่ยไปไว้ตรงปดอาตมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาตมาจะไปเอาย่ามแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเป็นหนักเป็นหนาขนาดไหนท่านโจร้องไห้เลยพี่แจ๊คคืออะไรก็ได้เหมือนคนจมน้ำนะพี่แจ๊คโยนอะไรมาให้นิดหน่อยที่จะไม่จมเนี่ยคือคว้าไปหมดท่านโจก็หิ้วน้ำไปส่งที่ปดท่านก็เดินตามรองเท้าก็ไม่ใส่นะท่านคือโด่งท่านไม่ใส่รองเท้าอยู่แล้วเนาะก็หิ้วย่ามก็ตามผ่านโตไปท่านก็บอกว่านั่งอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยรอนะไม่ต้องเข้าไปเพราะของเนี้ยถ้าถอนมันออกแล้วมันแรงเนี่ยมันก็เข้าคนอื่นอยู่ดีท่านก็ไล่ผ่านโตผ่านโตก็อยู่หน้าถ้ำตาก็มองรู้ว่าพระธุดงค์ทำอะไรกับดาหลวงบ้างด้วยความที่ห่วงเพื่อนนะเนาะมือก็ไม่ได้หลุดจากตูนแก๊บเลยนะก็ถืออย่างเงี้ยท่านเข้าไปเสร็จแล้วท่านวางย่ามพอวางย่ามท่านคุกเข่าแล้วท่านก็ก้มท่านก็จับอังสะท่านนะเนาะจับอังสะไว้แล้วท่านก็ก้มแล้วก็กระซิบอะไรบางอย่างใส่หูตาหลวงท่านตัวบอกเห็นตาหลวงพยายามยกมือสองข้างเนี่ยขึ้นไหว้แล้วท่านก็พูดอะไรสักพักเนี่ยพูดหยุดก้มพูดตรงหูเนี่ยตาหลวงก็ยกมือสองข้างพนมกันจะไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็เหมือนกับบอกอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วให้ตาหลวงเนี่ยว่าตามแล้วตาหลวงว่าตามแค่นี้พี่แจ๊คท่านก็กลับออกมาบอกว่าไม่ต้องเข้าไปนะคือเดี๋ยวตาหลวงเนี่ยแกจะจัดการของแกเองท่านโจ้ก็บอกแค่นี้เหรอครับหลวงพ่อบอกใช่แค่นี้หลวงพี่คือยังเป็นแค่ด้วยลงคือลงหนุ่มอยู่แล้วแค่นี้แหละก็ขอให้โชคดีมีชัยนะปลอดภัยปลอดภัยทุกประการให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพท่านก็เดินกลับไปท่านโตก็ไม่ได้ตามไม่ได้คืออย่างก็นั่งมองแต่ตาหลวงท่านก็เห็นตาหลวงลุกนั่งลุกขึ้นนั่งท่านก็ยิ้มเลยว่าเฮ้ยมันลุกนั่งได้เนี่ยมันจะต้องดีขึ้นก็เท่ากับว่าวันนั้นอ่ะตาหลวงก็ท่องมนต์บทหนึ่งเหมือนกับที่ท่านกระซิบบอกนะคะพี่แจ๊คท่านท่องจนกระทั่งตะวันลับฟ้าไปจนจะมืดเนาะจนกระทั่งคือเนื้อตัวมันเหงื่อมันแตกออกหมดเลยอ่ะท่านก็ท่องจนกระทั่งก็นอนตะแคงแล้วก็นอนล้มลงนอนตะแคงแล้วท่านก็หลับไปพอหลับไปปุ๊บพันตัวก็จะเข้าไปดูสักพักหนึ่งเห็นตาหลับหายใจสม่ำเสมอไม่ทุรนทุรายเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งค่ะตาหลวงก็ลุกขึ้นมาบอกว่าไปแล้วไปแล้วหมายถึงว่าหายแล้วค่ะคือท่านท่องคือถอนของออกไปแล้วแล้วก็พันตุก็เลยถามว่าพระธุดงค์มาพูดอะไรครับแค่นี้เองเหรอถึงได้ออกไปบอกว่าเป็นเคยบวชเรียนด้วยกันกับพระธุดงค์องค์เนี้ยซึ่งเป็นเขาเรียกถ้าเป็นหนังจีนก็จะเป็นสิทธิ์พี่เนาะคือเป็นพระแต่เป็นรุ่นพี่ท่านโตก็งงบอกว่าเฮ้ยคืออายุมึงกับท่านไม่ได้ใกล้กันเลยนะท่านอายุยังไม่ถึง30เลยนะว่าคือท่านเสียไปนานแล้ว
ถ้าเท่ากับว่าที่ความโตเจอเนี่ยคือท่านมาด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้แต่ว่าตายเป็นที่ท่านที่ตาหลวงบอกก็คือเป็นเหมือนศิษย์ที่เรียนด้วยกันมาครับครับครับค่ะแล้วก็หลังจากเรื่องนี้จบไปเนี่ยทั้งสองคนก็เก็บข้าวเก็บของครับแล้วก็เดินทางกลับสรุปพระที่มาช่วยเนี่ยไม่ใช่คนแต่เป็นเหมือนกับพระรุ่นพี่ของตาหลวงในอดีตที่เคยบวชเรียนด้วยกันแล้วเสียชีวิตไปแล้ววันนั้นเนี่ยเหมือนกับท่านมาช่วยไปแล้วอ๋อโอเคฮะฮะพระพี่แจ๊คตอนที่ฟังเรื่องเล่าจากแม่มาเนี่ยแม่บอกว่าตอนที่ตาโดนของเข้าตัวเนี่ยท่านจะ70แล้วนะครับแล้วพระธุดงค์ท่านก็เป็นถ้าเป็นรุ่นพี่ประมาณเป็น10-20ปีท่านก็80-90แต่ท่านมรณภาพไปแล้วตอนนั้นครับครับก็ตาหลวงก็เดินทางกลับก็ได้ไอตัวมานิดเนี่ยก็ไปคืนให้แม่เขาแล้วตอนหลังก็มาบวชค่ะมาบวชแต่ว่าก็ไม่ได้มาเรียนวิชาอาคมอะไรกับตานะครับก็ไปบวชอยู่วัดเฉยๆทางโยมแม่ก็อนุโมทนาสาธุกันไปครับครับเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเรียกว่าเป็นตำนานเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ตาเล่าให้กับหลานฟังแล้วหลานรู้สึกว่าเฮ้ยในป่าเนี่ยมันอาจจะมีเหมือนกับเรื่องที่ตาเล่าก็คืออาจจะมีทองซ่อนเอาไว้อยู่ก็เลยจะใช้วิชาตัวเองที่พอจะมีติดตัวลองเข้าไปทำบ้างไปหาดูบ้างแต่ปรากฏว่าเข้าไปผิดที่ผิดทางไปโดนชนเผ่าหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของยาเสพติดในสมัยก่อนเนี่ยจับเอาไว้เรื่องก็เลยใหญ่โตเลยทีนี้มีหน้าคุณตาถึงแบบเอ้ยมีความรู้สึกแบบเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะท่านท่านก็รู้สึกผิดนะพี่แจ๊คนะเพราะว่าไปเล่าเรื่องนี้เหมือนไปกระตุ้นความอยากให้กับเด็กคนหนึ่งที่พอจะมีวิชาอยู่แต่อยากจะลองวิชาตัวเองอยากจะลองของอยากจะได้ทองเหมือนกับเรื่องที่คุณตาเล่าใช่โอ้เข้าใจแล้วนะครับโอ้คือต้องบอกว่าเรื่องของความรักของเพื่อนนะครับแล้วก็นิสัยของนักเลงกับกุ้ยนี่คนละอย่างเลยนะคำว่านักเลงเนี่ยเขาจะรักเพื่อนนะต่อให้เพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมใช้คำว่าทำไมถึงใช้คำว่านักเลงคือพอเป็นลักษณะของรุ่นใหญ่คุณผู้ฟังป้าแมวนะครับเขาจะมีความเป็นนักเลงไม่ใช่นักเลงหัวไม้นะครับนักเลงในที่นี้คือนิสัยนักเลงคือกล้าได้กล้าเสียรักเพื่อนพูดคำไหนคำนั้นใช่นี่คือนักเลงคือจะรักษาสัจจะสัญญานะครับทางฝ่ายที่อยู่ในชนเผ่านั้นในหมู่บ้านนั้นเขาก็รักษาสัญญาในเมื่อช่วยลูกเขาได้เขาก็ทำตามสัญญาปล่อยให้เด็กออกมาเป็นอิสระแต่ตากับพรานเนี่ยต้องไปรักษาตัวเองนะอย่ามาอยู่ในหมู่บ้านของเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาตอบแทนไปแล้วครับคือจะไม่ให้เขารับผิดชอบอะไรคือเขาไม่มีอะค่ะครับไม่มีก็ไปดูแลกันเองก็คือหมดหน้าที่จากเขาไปแล้วครับแล้วก็ป้าก็ย้อนถามแม่ว่าแม่แล้วสองคนที่เป็นสายตำรวจเข้าไปนี่ไงกำลังจะถามเป็นยังไงบ้างไม่รู้คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขาจับได้งี้เขาก็ไม่ปล่อยนะพี่แจ๊คไม่รู้ชะตากรรมว่าอย่างนั้นเถอะเราใช้คำนี้ดีกว่าชะตากรรมค่ะก็คือค่ะแล้วไม่ได้ลึกไปถึงนู่นครับก็คือเอาแค่ว่าตากลับมาได้พร้อมทันโตครับแต่ละคนสมัยก่อนอย่างที่พี่แจ๊คบอกเขานักเลงจริงก็คือมีปัญหาอะไรจะฟันจะแทงเขาไม่หนีนะคือตายเขาตายด้วยกันไปตีรันฟันแทงกันตายด้วยกันประมาณนี้ค่ะเขาไม่ทิ้งกันอยู่เท่ากับว่าสองคนนั้นเนี่ยตามที่คุณตาและก็พรานเล่าให้ฟังคือเห็นครั้งสุดท้ายก็คือโดนพาตัวไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็ไม่รู้ละอันนี้เป็นเรื่องเล่าของผู้ฟังในสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวเคยรู้กันอยู่ครับว่าทางแถบนั้นเนี่ยในอดีตนะก็จะมีการปลูกฝิ่นถูกแล้ว
นะฮะสมัยก่อนเขาปลูกอยู่แล้วเออนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะค่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกกาแฟค่ะใช่ผักออร์แกนิกเออมีตังมีมีตังโอ้รวยออกรถทีที่เขาหอบเงินสดไปเด็ดไม่มีการไฟแนนซ์ไม่มีนะซื้อสดเลยสำคัญเอาจริงๆนะผมเคยไปถ่ายทำรายการนะตอนนั้นเป็นรายการสปอตลัลลากับพี่สมจิตจงจอหอนะครับเคยขึ้นไปถ่ายทำบนม้งหมู่บ้านม้งปีใหม่ม้งนะครับบนนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ละคนโทษนะฮะรวยนะครับอย่างที่ป้าแมวบอกคือจะซื้อรถทีไม่มีเอาเงินมาวางเงินดาวนะฮะซื้อสดครับผมใช่แล้วเดี๋ยวนี้เด็กชนเผ่าชาวเขาก็จบปริญญาตรีกันหมดนะครับที่ไม่ใช่รุ่นปู่ย่าตายายอ่ะเดี๋ยวนี้จบปตีกันหมดอะค่ะปลูกผักออร์แกนิกปลูกกาแฟยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเออใครจะบอกว่าโอ้ยคนบนป่าบนดอยโอ้ยเขาจะอยู่กันยังไงขอโทษฮะรวยกว่าเราเยอะครับผมแล้วก็มานั่งป้ามานั่งคิดนะพี่แจ๊คอย่างป้าฟังแม่เล่าเรื่องพันโตเรื่องตาหลวงเนี่ยแล้วป้าก็ฟังเรื่องพี่ปูเท่าแปเนาะถ้าป้าจำชื่อไม่ผิดนะของพี่ปูนี่เท่าแปใช่ใช่ใช่ค่ะป้าฟังพี่ปูเล่าเท่าโตเขาเก่งนะเขามีวิธีพอๆเขามีอาคาถาคมพอๆกับพันโตเลยเขาเก่งคนสมัยก่อนป้าแมวเขาจะมีเนี่ยสิ่งพวกนี้เอาไว้คอยป้องกันตัวเอาไว้คอยใช้ในสายการทำงานของเขางั้นไปไม่ได้พี่แจ๊คเข้าป่าลึกไปตัดไม้เนี่ยถูกต้องถูกต้องแล้วป้าก็มันนึกเล่นๆเนาะถ้าสมัยที่นี้เนี่ยสามคนนี้เขาคงแอดเกนกันในเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนในถ้าเป็นยุคนี้นะครับผมว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook ไปแล้วล่ะแอดเกนกันรุ่นใหม่โอเคได้ครับป้าแมวเรื่องสนุกเหมือนเดิมครับเรื่องในอดีตที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังค่ะนะป้าแมวขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะจ้าเดี๋ยวฟังเรื่องต่อไปเนาะเดี๋ยวป้ารอฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะป้าแมวค่ะเช่นกันนะคะพี่แจ๊ครับผมเจอกันสิ้นปีนะฮะรับรองเจอแน่นอนครับพี่แจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าแมวครับ